ดขี้ฝุ่นไหมสวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรคเตอร์นะคะตอนนี้ออกทำงานนะคะมาไถหาง3นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าดินแข็งๆแบบนี้แรงแบบนี้ออกมาไถได้ยังไงนะคะคือที่ตรงนี้นะคะเขาจะปลูกดาวเรืองเนาะเขาก็เลยอยากได้หาง3มาไถให้ลึกที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็จะขึ้นน้ำนะคะก็คือขึ้นน้ำก็คือจะสูบน้ำอะค่ะมาใส่ในแปลงนะคะให้มันเปียกก็คือสูบน้ำแล้วก็จะปิดสปริงเกอร์ใหญ่ๆนะคะทุกคนสปริงเกอร์ใหญ่ๆแล้วเขาก็จะเปิดให้มันเปียกมันชุ่มให้หมดนะคะแล้วก็จะเอาดาวเรืองมาปลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะโอ้ฟังพ่นแล้วปะเนี่ยดินนี่ก็ถามว่าแข็งไหมก็แข็งพอประมาณนะคะแต่ว่าดูเหมือนแบบดินมันจะเป็นดินร่วนๆนะคะทุกคนแต่ไถก็ไถได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะจะเป็นไถได้ไม่ค่อยลึกเนาะแต่ก็ดีกว่าเราเอาหาง6มาลงนะคะดินช่วงนี้ตอนนี้นะคะเพราะมันแห้งมากหมดก็ประมาณ8ไร่นะคะทุกคนอันนี้ไถก็เกือบได้ครึ่งละเกือบครึ่งละออกมาตอน8โมงกว่าๆนะคะตอนนี้ก็10โมงโอ้ยางจวดอ่ะมันไม่มีตอไม่มีอะไรเนาะมองไม่เห็นรถเลยทุกคนฝุ่นเยอะมากไถหน้าแรงนี่ฝุ่นนี่สุดยอดเลยอัศจรรย์ของฝุ่นมองดูไม่รู้เรื่องThank you.
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ